สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องราวของมหาศึกลลางพิภพนั่นเองครับผม ใครที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมจะอิงจากเนื้อหาในตอนสุดท้ายเลยนะก็คือว่าหลังจากท,ที่มันจบไปแล้วนะครับก็มาจะอันดับกันนะว่าใครดันแข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิปที่ผมสปอยหรือว่าอ,อ่านจนจบหรือว่าอะไรก็ตามที่ดูจนจบนะครับหากใครที่ดูแต่อันนี้เมอย่างเดียวเนียย้ำเตือนก่อนนะครับว่าคลิปนี้มันเป็นการสปอยนะ,ะคลิปนี้เป็นการสปอยเราถือว่าเตือนล่วงหน้าซึ่งหากใครที่แบบอยากจะฟังสรุปแบบเร็เวนะครับก็อ ไปดูคลิปสรุปของผมได้นะและไอตัวละครที่ผมจะํำมาจากอันดับในครั้งนี้มันก็อยู่ในไอคลิปที่ผมสรุปแทบจะทั้งหมดทุก,ทกเกือบทุกตัวเลยนะก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาจัดอันดับกันเลยครับว่าใครกันที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในจักรวาลนี้1ิอันดับแรกนั่นเองครับผม เริ่มจากอันดับที่10เลยครับก็คือราชินีเผ่า,มาแมลงนั่นเองซึ่งราชินีเผ่า,มาแมลงนะครับเป็นคู่ที่แข็งแกร่งในด้านการใช้พลังจิตเป็นอย่างมากถือว่าเป็นผู้ที่ทรงพลังในด้านพลังจิตที่สุดในเผ่า,มาแมลงเลยนะครับเธอครับเป็นทุกอย่างให้แก่เผ่า,มาแมลงทั้งการจัดวางกล,ลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับและยังรวมไปถึงนะครับเธอนั้นมีกองทัพแมลงอีกจํานวนมากเลยทีเดียวจึงจัดให้ว่าราชินีเผ่า,มาแมลงนะครับเป็นอันดับที่10ของเรา อันดับที่9กนะครับก็คือเทพปิศาจ9้าหัวนั่นเองในภาคสุดท้ายครับในการต่อสู้กับดีแดนในความมืดนี่เทพปิศาจ9้าหัวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน8ดนะครับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลณ์ขนาดนั้นซึ่งเทพปีศาจ9หัวครับก็สามารถต่อสู้กับโมโลซาได้เลยนะอันดับต่อมาครับอันดับที่8ก็คือบัณพ่อบลูแห่งอสูรดวงดาวซึ่งบัณพ่อบลูดแห่งอสูรดวงดาวนะครับก็คือต้นกําเนิดครับของเหล่าสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับสัตว์ซคือในเรื่งงนี่่าาาตๆๆทใช้้ได ซึ่งเขาทองนะครับก็เป็นหนึ่งในสัป,ประหลาดครับที่ใช้ธาตุทองมันก็จะมีพวกธาตุไฟธาตุน้ําอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าต้นกําเนิดของมันนะครับก็คือมาจากบรรัณฑพรุษแห่งอสูรดวงดาวนะครับที่ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของสัป,ประหลาดทั้งปวงนะซึ่งบรรัณฑพรุษแห่งอสูรดวงดาวนะครับก็สามารถมีร่างอวตารของตัวเองได้ด้วยนะซึ่งมันนะครับก็สามารถมีร่างอวตารนะครับกลายเป็นร่างกายที่เป็นมนุษย์นั่นเองอันดับที่เนะครับก็คือบรรัณฑพรุษแห่งกล้วยไม้โลหิตนั่นเองคนคนเรื่่องมมมมันนไีบบทาากะ แต่ว่าว่ากันว่าคนคนนี้ครับมีพลังจิตที่แข็งแกร่งและยังมีร่างกายที่ทรงพลังนั่นเองครับผมอันดับที่6กนะครับก็คือเจ้าแห่งทะเลความเงียบทั้ง9ก็เป็นหนึ่งในนะครับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวารซึ่งเขาครับมีความสามารถโดยการสามารถสร้างร่างโคนที่เป็นเหมือนกับลูกชายของเขาเองครับได้จํานวนมากเลยทีเดียวและแต่ละล่าครับก็ทรงพลังไปอย่างมากและร่างกายทะเลความเงียบทั้ง9้านี่ก็ใหญ่โตว่าหรานเปอย่างมากนะถ้าไม่นับร่างกายของลัวเฟิงในภายหลังนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเขานั้นจะติดอันดดััับบททีี่่6อมาน บรรพบหลุดแห่งดวงตาแห่งเทพนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้ครับเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดและทรงอํานาจที่สุดในเผ่าดวงตาแห่งเทพซึ่งในภายหลังนะครับแม้ว่าเขาน่าจะถูกปราบรามโดยดาสัตว์ประหลาดนะแต่ว่าเขาก็จัดว่าแข็งแกร่งอมากมากเลยทีเดียวอันดับที่4นะครับก็คือบรรพบุรุดดั้นเดิมเยียนจูซึ่งเขานะครับเป็นมนุษย์นะครับที่แข็งแกร่งที่สุดนับแต่การกําเนิดครั้งที่หนึ่งซึ่งเขานะครับบรรลุเข้าสู่ระดับเทพแห่งความว่างเปล่านั่นเองแต่ในภายหลังนะครับเขานั้นก็ไดด้ถกกลลอออยปป อันดับที่3านะครับนั่นก็คือจัวซานเคอร์อาจารย์หนนหลวเฟิงนั่นเองแต่เดิมทีนั้นเขาอยู่ในดับจักรพรรดิเทพเลยนะที่เขานั้นได้อาศัยอยู่ในทวีปต้นกำเนิดนั่นเองครับผมแต่ว่าเขานั้นก็ได้ถูกไล่มานะครับในจักรวาลของมหาศึกลางพิภพนี้ครับและเขานั้นก็ได้ทําการไต่ระดับขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งเขานะครับก็สามารถลอดถึงตอนสุดท้ายครับและเตรียมที่จะกลับไปสู่จักรวาลดั้งเดิมอันดับที่2นะครับก็คือโมโลซ่านั่นเอง ซึ่งโมโลซานะครับเป็นสัตว์ประหลาดระดับที่7นะก็ถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับเพราะว่าในตอนสุดท้ายนี่ลัวเฟิงนะครับสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดระดับที่6ได้และให้โมโลซานะครับทำการกินสัตว์ประหลาดระดับที่6นะทำให้โมโลซานั้นกล้าเข้าสู่สัตว์ประหลาดระดับที่7นั่นเองครับผมซึ่งโมโลซานะครับในภายหลังก็ได้ถูกควบคุมโดยหลัวเฟิงนะก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้นะครับในจักรวาลนี้ยกเว้นแต่หลัวเฟิงและอันดับที่1นนนคั่กก็ือออเขงหลัวเฟิงนั่นเองในตอนสุดท้ายะครับนั่ ก็จัดว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลณขณะนั้นเลยนะครับและเขานั้นจะได้ครอบครองอาวุธวิเศษจํานวนมากและยังมีโมโลซานะครับที่เป็นอาูรที่แข็งแกร่งที่สุดกลายเป็นธาตุของเขาอีกด้วยและไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมหลัวเฟินถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ที่ผู้ที่ผมกล่าวม,มาขั้นต้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับจัดอันดับ10อันดับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลหากอัน <Pent> ดับไหนไม่ถูกใจก็เขียนมาบอกกันได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ